V12ครับแล้วตุ้ยครับคุณเกียรติกมลล่าทาสวัสดีครับตุ้ยครับเชิญครับคนนี้ก็หล่อนะฮะหล่อมากด้วยแต่ว่าสิ่งที่เหนือกว่าความหล่อคือความมุ่งมั่นอ่านประวัติของตุ้ยแล้วชื่นชมบอกจริงๆว่าภูมิใจนะครับที่มีคนอย่างนี้นะครับแล้วเป็นคนที่กล้าพูดกล้าทำขอบครับแล้วตุ้ยทำงานอะไรครับตอนนี้อ๋อตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนครับหยุดไว้ก่อนเป็นงานออฟฟิศครับผมของสสสครับเพื่อที่จะมาตรงนี้ลาได้ใช่ไหมครับก็เจ้านายว่าไหมก็ไม่เชิงว่าลาครับใช้คำว่าหยุดไว้ก่อนขอหยุดเลยขอหยุดเลยครับเพื่อมาตรงนี้นะครับถ้าเจ้านายอยู่ตรงนี้ดูนะครับเขากำลังตามล่าฝันของเขานะครับถ้าหากว่าอย่างไรก็ตามถ้าน้องต้ออยากจะกลับไปทำงานขอให้ได้ทำนะครับอ่านแล้วจริงๆประทับใจมากในชีวิตนะครับน้องต่อเขาไม่มีอะไรที่จะปิดบังและเป็นคนที่ภาคภูมิใจในตัวคุณพ่อคุณแม่อย่างสูงสุดไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นอย่างไรจะทำอะไรก็ตามคุณพ่อทำอะไรครับน้องตุ้ยพ่อผมซ่อมรองเท้าอยู่ที่บ้านครับผมซ่อมรองเท้าอยู่ที่บ้านครับผมไม่ออกมาทำงานข้างนอกก็คือทำภายในหมู่บ้านครับคุณแม่ล่ะครับส่วนแม่ตอนนี้เป็นคนทำความสะอาดอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาครับไม่รู้แม่อยู่ไหนฮะมองไม่เห็นเหมือนกันอยู่นี่นะครับคุณพ่อคุณแม่ชื่นใจนะครับผมเห็นลูกที่รักคุณพ่อคุณแม่แบบนี้ถึงเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจแข็งหน่อยก็ยังอยากจะร้องไห้ด้วยถ้าอย่าร้องครับเดี๋ยวผมร้องตามวันนี้น้องตุ้ยร้องเพลงอะไรให้คุณแม่แล้วก็ให้บรรดากองเชียร์ทั้งหมดได้ฟังยามเย็นครับเพลงยามเย็นมีความหมายอะไรกับน้องตุ้ยไหมคิดถึงอะไรบ้างไหมเวลาร้องมันไม่น่าเชื่อเลยครับว่ามันจะเป็นเพลงที่มันเข้ากับตัวผมมากในวีคแรกเพราะว่าผมเข้ามาผมจากคนที่ผมรักรอบๆตัวเลยไม่ว่าจะพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดที่ผมรู้จักพอเข้ามาตรงนี้มันก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับเราห่างจากตรงนี้ไปครับจากคนที่เรารักมากๆแสดงว่าตอนนี้เรายังไม่ชินเรายังไม่ชินที่จะได้อยู่กับเพื่อนๆที่เรายังไม่เคยได้อยู่ด้วยกันมาก่อนเลยยังไม่เคยได้พบหน้ากันมาก่อนก็คือว่าเรื่องอยู่กับเพื่อนๆ12คน13คนนี้ก็คือผมสามารถอยู่ได้ไม่มีปัญหายังไม่มีปัญหาแต่ความคิดถึงคิดถึงครับเยอะเหลือเกินครับผมนะครับแต่อย่างไรก็ตามทุกสัปดาห์น้องตุ้ยจะได้เห็นคุณพ่อคุณแม่มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับมองหาให้ดีแล้วก็ขอให้โชคดีครับโชคดีนะครับกับเพลงยามเย็นครับผมครับสองครับน้องตุ้ยนะครับคุณเกียรติกมลล่าทาลอยลงตามลมลองพบพิษชาชื่นใจชม
ทยันดังลาจากดวงใจคอยให้ท้องไม่กลับคืนมาแต่ก่อนเคยหลอกเลี้ยงกันทุกวันคืนเรื่องราอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาเหมือนดังนภาไร้ที่นก่อนโอ้ยามเย็นจุ่มยามที่เป็นเวลาสอาวรยามในความสว่างทางทิ้งนก่อนยามและจำจะจอดจากกันไปกมลราชาขอบคุณครับ V12 ครับครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณเครื่องบราสนะครับเป็นทีมบราสจากวง Big and Super Band ครับขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติมาร่วมแจมในเพลงนี้ครับขอเชิญคอมเมนต์ครับอาจารย์จีครับคุณตุ้ย V12 คนนี้ก็ได้รับใบสั่งหุ่นเหมือนกันว่าห้ามคอมเมนต์มากนะฮะมีคนเชียร์อยู่ที่ทางบ้านเยอะนะครับผมอาจจะเป็นอันตรายได้มีอะไรคิดว่ารู้ตัวว่ามีอะไรเหมือนพี่เบิร์ดรู้ไหมอะไรครับอะไรครับผมไม่รู้เหรอต้องดูกระจกบ้างนะรอยยิ้มรอยยิ้มนะฮะแล้วก็ร้องแล้วก็เต้นเป็นธรรมชาติดีนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้ปรับปรุงร้องให้ชัดขึ้นนะฮะก็เฮียแรกก็จะออกเป็นแบบเอลวิสยังไงไม่ทราบขอชัดๆหน่อยนะครับภาษาไทยเราต้องรักษาไว้นะครับครับเองครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์พระธรครับจริงๆรู้สึกดีใจนะที่น้องตุ้ยบอกว่าเพลงพระราชนิพนธ์บทนี้มีทำเข้ากับตัวเองได้มากในอาทิตย์นี้เนี่ยเพราะว่าการแสดงมันก็บอกออกมาว่ามันเข้านะฮะเราให้ความรู้สึกกับสิ่งที่ทำอยู่อย่างดีมากนะครับเสียงเสริมมีเพี้ยนนิดหน่อยไม่เป็นไรอันนั้นไม่ใช่ส่วนสำคัญนะฮะแต่ว่าบทบาทดีมากแต่ว่าเมื่อกี้เห็นเดินมาข้างๆนี่ยังเดินเหมือนเป็ดอยู่เลยอ่ะ แต่ไม่เป็นไรนะครับยังดูกันต่อไปขอให้โชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์วิรัติครับก็เหมือนทั้งสองท่านนะครับก็คือท่าทางและการแสดงออกดีมากนะครับเป็นการแสดงออกที่นักร้องควรจะมีลักษณะแบบนี้แหละนะครับเหมือนอาจารย์จิก็คือว่าร้องคำให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ทำนองโดยเฉพาะตอนกลางๆทำนองจะมีเพี้ยนนิดหน่อยระวังให้ดีครับขอบคุณครับและนี่ก็คือน้องตุ้ยนะครับ V12 ครับโชคดีครับ